เดียวทุเรียนไส้ทะลักบัวลอยทุเรียนหมอนทองที่แรกที่เดียวในกระบี่เพราะเป็นสิ่งที่เราแบบคิดขึ้นมาเองนะคะกินแบบข้าวเหนียวประกอบกับทุเรียนเลยแต่มันไม่มีขายกันก็เลยคิดไอเดียขึ้นว่าน่าจะมีข้าวเหนียวใส่ในทุเรียนก็เลยทำขึ้นมาค่ะส่วนบัวลอยเนี่ยค่ะคือเป็นคนที่ชอบกินขนมไทยอยู่แล้วแล้วก็อยากกินขนมไทยที่มันเป็นเม็ดบัวลอยแบบไม่ใส่สีเราก็เลยทำขึ้นมากินเองแล้วก็ใส่ทุเรียนลงไปใส่ไข่หวานลงไปอย่างเงี้ยค่ะพอทำเปิดขายลูกค้าก็เป็นที่ตอบรับเป็นอย่างดีก็เหมือนกันค่ะตัวนี้ก็เป็นไอเดียของเราเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้ก็ต้องขอบคุณชาวกระบี่มากเพราะว่าตอบรับดีมากๆใน10 วันนี้ขายดีมากค่ะ